ราคิดว่าอืมมาเที่ยวไทยดิเรามั่นใจไหมมั่นใจครับก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายครับเราคิดว่า5ยกนี่เราได้ลูกไหนบ้างยกไหนบ้างเอา5ยกเดียวยกสี่ผมก็เปิดแทงได้4ยกครับ5ยก3ยกแรกอ่ะ3ยกแรกก็ไม่ได้ทำอะไรผมมากมายครับก็มีเป็นโยเชื่อไปคือชัยกรกำลังว่าตัวเองได้ยก4แล้วยก5ล่ะยก5ก็ได้นะครับจนยกผมมีตัวตลอดครับตัวตลอดอ่ะแล้วลูกเกมน้องเขาแข็งแกร่งไหมครับวันนี้ความคิดน้องเขาก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ผมก็โต้ตอบได้ตลอดด้วยอาวุธชัดเจนของน้องเนี่ยคิดว่ากับแผนที่ชกวันนี้พอใจไหมเพราะแผนที่วางไว้กับต่อยกับเกมที่ต่อยวันนี้ครับผมก็ไม่พอใจเท่าไหร่ครับเรื่องอะไรอ่ะลูกก็เรื่องกับจินนี่นะครับก็คือลูกเกมก็โอเคแล้วคือเราคือเราคาใจการตัดสินกรรมการใช่ครับคือเรามั่นใจว่าเราชนะลูกเกมเลยไงเราถ้ามีโอกาสเนี่ยแก้มือเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ครับพิกัดเท่าไหร่ที่คิดว่าชกพิกัดไหนเอาพิกัดเก่าไหมครับผมพิกัดนี้เลยนะชัยกรเนี่ยรู้สึกว่าเวลาสูสีเนี่ยเคยชนะบ้างไหมไม่เคยจำได้ตั้งแต่ยุคไหนครับรู้ไหมนะครับสูสียังไม่ชนะเวลาสูสีจะเลือกมวยแล้วครับจะเลือกแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับ28ก็ยังบวชที่ไหนเนี่ยด้วยสอบสันกลางครับผมสอบสันกลางอ๋อบชกบชกครับโอ้ก็ฝากให้มึงทำอะไรเอาไปบอกเลยเอาผมก็อยากพี่ก็เป็นผู้ชายบอกเลย